เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนต้องเบดของเวทีมวยลุมพินีครับเป็นแชมป์ว่าง118ปอนด์นะครับระหว่างโชคพิชากับสถานฟ้าดูประวัติกันก่อนครับคู่นี้โชคพิชาครับชื่อจริงมณียานนท์สีทองคำครับอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดระยองครับค่าตัวปัจจุบัน 60,000 บาทส่วนทางด้านสถานฟ้าครับจริงนราชัยภูมิลำเนาครับอายุ25ปีครับจากศรีสะเกษค่าตัวปัจจุบัน 50,000 บาทกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการขวัญรัตนรังสีกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรและกรรมการอุดมดีกระจ่างครับการชิงแชมป์แบบนี้ให้คะแนนยกต่อยกครับชมยกแรกเลยระหว่างทางด้านโชคปีชากับสถานฟ้า3ฟอร์มหลังครับโชคปีชาชนะคะแนนวัชรฉลองสิทธิ์ซ้อน้องชนะคะแนนทวนกองกับปนานและล่าสุดครับแพ้คะแนนสถานฟ้าสากามิที่จังหวัดตรังเจอกันมาที่ตรังครับไปแพ้พี่เข้ามาครับโชคปีชาส่วนสถานฟ้าครับเสมอกับวิสันเล็กซีทานิคัฟเวอรี่ชนะคะแนนสันเก่งกีฬาสปอร์ตและล่าสุดครับชนะโชคปีชานี่แหละครับที่ตรังเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งผัดแพ้ผัดชนะมาคนละ2ครั้งครับคู่นี้เรามาดูว่าวันนี้ครับทางด้านโชคปีชาจะล้างแค้นล้างตาหรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับไฟแตกหักดูครับสถานฟ้ามวยรุ่นพี่ครับยกแรกยังดูเชิงครับโชคปีชาดีเดินต่อยเอาต่อยเอาไม่กลัวแล้วครับไฟก่อนนี่เก็บความแค้นมาเยอะโชคปีชาหัวแข้งขวาไปโอ้ยแต่ลูกนี้นี่โดนเตะพับเลยโอ้โหมาโหดครับสถานฟ้าแกไม่ไว้หน้าทั้งนั้นแหละครับแกหวนหมดเลยครับช่วงนี้โอปิชาก็เป็นมวยบู๊ดุดันครับบาดแรงเตะแรงวงในก็ไม่เป็นร้องนะครับสถานฟ้านี่แข็งแรงแข็งแกร่งครับวงในก็ใช้ได้ซ้อมอยู่ Eminent Air ครับสำหรับสถานฟ้าสุขุมวิท101ก็อยู่กับทนายต่อยครับหรือสมบูรณ์นุติเมธีนะครับเจ้าของสโลแกนคิดดีทำดี Eminent Air ครับยกที่2ครับมาชมกันเลยครับหมดยกแรกนี่สถานการณ์เป็นทางด้านโชคปีชาครับได้เปรียบอยู่ 3-2 ยอดค่าผ่านประตูวันนี้ครับโอ้ทะลุล้านอีกแล้วครับสำหรับลุมพินี 1,100,000 ขออภัยครับ 1,150,250 บาทนะครับชาวต่างชาติ303คนโอ้ยโดนหมัดสถานฟ้าไปแม่ยังดีจังหวะบวกๆแบบนี้นี่ต้องระวังครับโชคปีชาส่วนผลมวยคู่อื่นครับในศึกคู่พันม่วงครับเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ฟังกันเลยครับคู่แรกครับกบิลเล็กสจหลายปลาจีนเอาชนะคะแนนฟ้าลิขิตจิตเมืองนนท์คู่ที่2อองรีสเดชพันธ์ครับแพ้คะแนนให้กับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตคู่ที่3อภิสิทธิ์ฝนจางชลบุรีแพ้คะแนนให้กับยันโทนสิทธิ์ปานนท์คู่ที่4ครับปิ่นเงินเกียรติไพลินเอาชนะคะแนนเพชรมงคลผู้พันม่วงคู่ค้ำครับลมทะเลสิทธิ์ซ้ออึ่งเอาชนะคะแนนเมืองหนึ่งผู้พันม่วงครับแล้วรองคู่เอกกลางเขนเหล็ก SBP Car Network เอาชนะคะแนนขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานไปครับนี่ครับผู้เอกนำรายการมาดูกันครับว่าจะอย่างไรครับโชคปีชาโอ้โหแม่จังหวะบวกแบบนี้ระวังครับโชคปีชาแกไม่กลัวอยู่แล้วหมัดศอกเข่ามาฉลองว่าโหดๆแล้วแกยังสู้มาแล้วครับ
ดูครับสถานฟ้ามวยอายุเยอะกว่าด้วยแต่ประสบการณ์นี่ต้องถือว่ายอดเยี่ยมครับโอ้โหโดนแข้งขวาเข้าไปโชคปีชาครับนี่ค้ำเอาไว้ตั้งเอาไว้ก่อนดูครับทำอะไรลำบากแล้วครับสถานฟ้าช่วงนี้ต้องบอกว่าความแข็งแกร่งโอ้โหดูครับแกต่อยหมัดทีหน้าสะบัดเหมือนกันโอ้โหดูมีทั้งหมัดมีทั้งเข่าโชคปีชาแกก็ไม่กลัวแล้วครับแกเดินหาอย่างเดียวหมดยกที่2ครับสถานการณ์หมดยกที่2นี่โอ้โหต้องบอกว่าโชคปีชาขยับต่อไปครับ 2-1 เลยถือว่าทำได้ดีครับสำหรับโชคปีชากอสกุลเชื้อเดินเบียดอย่างเดียวครับเพราะว่าไฟก่อนนี่แพ้มาแบบเฉียดฉิวดูครับโชคปีชาก็ยังเดินอยู่แม้ถึงว่าจะเป็นต่ออยู่จะต้องเอาให้ขาดเลยครับไว้ก่อนนี่แม่ก็ยังเคืองเคืองอยู่ดูครับตั้งเอาไว้สถานฟ้าก็จะตีก็ยังไม่เข้าโอ้โหดูแกสวนหมัดแต่ละทีนี่ทางด้านโชคปีชาดิกระกะเอาน็อกเลยก็โชคปีชาโอ้โหค้ำเอาไว้แทงเอาไว้โชคปีชานี่จะเอาเข็มขัดกลับไประยองได้หรือเปล่าครับดูครับโชคปีชาแกโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆวันนี้นี่ที่มุมของทางด้านสถานฟ้านี่มีหลายๆคนมาเชียร์ครับประกาศเพชรอีวีเดนแอร์วันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องเข้ามานะครับลูกอุบลอีมิเนนแอร์ก็มาครับโอ้โหดูแข้งขวาแกหัวโต้มาสถานฟ้านี่ครับแต่อาวุธของมวยรุ่นน้องอย่างโชคปีชานี่ก็ไม่เบาครับหัวแต่ละทีนี่ก็สะดุ้งเฮือกเลยสถานฟ้ายกนี้ก็ตีสู้เหมือนกันไม่งั้นนี่ก็ลำบากครับโอ้โหจังหวะโชคปีชาก็สู้ครับไม่มีถอยกว่านี้เกียร์ถอยหลังไม่มีในสารระบบของโชคปีชาไม่มีคำว่าถอยหลังครับแลกหมัดกันดูครับคู่นี้ไม่มียอมกันอยู่แล้วสภาพจะสะบักสะบอมแค่ไหนก็สู้โอ้โหเอาแล้วครับโดนกดลงไปบ้างแม่มีเสียงเฮฮานี่ครับเดินได้เปรียบโอ้โหเบียดเลยแม่ไปโดนหมัดครับไปโดนหมัดเมื่อสักครู่หยุดเหมือนกันเลยสถานฟ้านี่ครับหมัดนี่โชคปีชานี่หนักหน่วงทีเดียวครับถึงแม้จะตัวเล็กกว่าไป 8-1 เลยครับตอนนี้ครับโชคปีชากรสกุลเชื้อได้เปรียบถึง 8-1 โอ้โหแข้งขวาสถานฟ้าต้องเดินครับยกนี้เล่นไม่ได้แล้วครับ
สถานฟ้าแม่โดนรัดเอวลูกนี้ดินไม่หลุดเหมือนกันกรรมการขวัญต้องดึงออกมาครับเหวี่ยงมาแล้วตีสถานฟ้าก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้โหดูครับแกสู้ยิบตาจริงๆครับโชคปีชานี่แกเป็นต่อถึง 8-1 เลยครับแกก็เดินไม่หยุดไม่หย่อนเลยฐานฟ้าตีเข้าไปเอาหักลงไปเอางานนี้มีเสียงเฮฮาอีกแล้วแต่ต้องทำอีกพอสมควรเลยครับกว่าจะมาฐานฟ้าหวดขวามาครับต่อยมาสู้เลยอย่าไปกลัวงานนี้นี่ต้องมีใครสักคนแหละชิงแชมป์ด้วยครับศักดิ์ศรีมันไม่ยอมกันครับเททิ้งนะครับสถานมาดูหายใจทางปากนะครับโอ้โหแต่หัวร่วงไปลูกนี้เสียงเฮครับตีโอ้โชคปีชาเอาคืนครับดูครับไม่ยอมให้ไปไหนเลยโอ้โหสถานฟ้าแกรีบต้องเร่งมากกว่านี้แล้วครับเร่งมากไปนี่ก็ไม่ดีครับแต่สุดท้ายแล้วต้องเร่งให้สุดโอ้อายุอานามนี่ก็24ปีดูครับโชคปีชาในสารระบบแกไม่มีคำว่าถอยหลังจริงๆครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ทางด้านโชคปีชาได้เปรียบอยู่ 8-1 ราคาเดิมเลยดูครับสถานฟ้าก็สู้ยิบตาเหมือนกันเอาวัดกันครับเข็มขัดจะไปอยู่ที่ใครโชคปีชาตอนนี้เข็มขัดมาครึ่งเส้นแล้วถือว่ายกที่ผ่านมาทำไม่ดียกที่4เท่านั้นแหละครับที่สถานฟ้าสู้ได้ดีครับเอาจะหักลงไม่ลงด้วยวัดกันเลยยังไงหักลงครับโอ้โหเอาแล้วสนุกขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับสถานฟ้าหวดขวามาดูครับโชคปีชาก็ปักหลังสู้เลยตีมาดิเข่าใครจะแหลมประการมาสิอ้าวตะโกนลงไปแต่โอ้โหสุดท้ายครับตัวที่อยู่ข้างบนครับเป็นโชคปรีชาครับโอ้โหดูครับยังไงครับสถานฟ้าจะเร่งต่อไหมจะหวดขาครับแกยังทัน
ช่วงปลายๆแล้วครับมีกองเชิดแล้วครับโชคปีชาจะได้เข็มขัดกับระยองหรือเปล่าครับอย่างที่ได้ตั้งเจตนารมเอาไว้ถือว่าสู้กันสนุกครับลงไปกราบมวยรุ่นพี่ครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับเห็นกันในทุกๆวันเลยครับทนายต่อยครับแล้วก็เป็นอันว่าทางด้านโชคปีชากรสกุลเชื้อครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสถานฟ้าซากามิครับคว้าแชมป์รุ่นนัตเตอร์เวทเวทีลูมินีไปครองสำเร็จครับ118ปอนด์ครับแชมป์อยู่ที่โชคปรีชาครับก็ชนะไปด้วยคะแนน49-48สูสีครับแล้วก็พันเอกวสันต์พึ่งสำเภาครับรองนายสนามมวยลูมินีครับก็ขึ้นคาดเข็มขัดให้กับโชคปรีชากรสกุลเชื้อครับแชมป์คนใหม่ครับ118ปอนด์โชคปรีชากรสกุลเชื้อครับเอาครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดามชัยชนะทัศบีครับพร้อมกับทีมงานกุมารมวยไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็ลาไปกับภาพแชมป์118ปอนด์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสที่จะมาเล่นในรายการนี้ในวันนี้ครับ